คลิปนี้เป็นคลิปการแนะนำการกรีดการกรีดกราบเบื้องต้นครับจะแนะนำให้มือใหม่นะครับก่อนที่จะกรีดเนี่ยเราก็เตรียมมีดคัตเตอร์ไว้นะครับมีคัตเตอร์เนี่ยเอาปลายที่มันแหลมๆนะครับส่วนใหญ่มือใหม่นะจะเลื่อนมีดเนี่ยยาวเลยอย่างเงี้ยยาวๆอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเรากรีดเนี่ยมันจะกดไปทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณมิล2มิลนะเพราะว่าความหนาของในตัวเนี้ยมันจะหนาไม่เท่ากันนะกราบครับมันหนาไม่เท่ากันพอมันหนาเท่ากันเนี่ยถ้าเกิดเราเอามีดไปยาวๆอย่างเงี้ยเราไปกรีดสมมติแบบว่ายาวๆอย่างเงี้ยนะเรากรีดแบบมือพาดไปเงี้ยมันจะปุ๊บหวานฟับไปเลยมันจะเป็นการไปตัดยอดตัดก้านอื่นไปแล้วก็ยอดมันก็จะหักเนาะทีนี้ มือใหม่นะควรจะลดแค่นี้พอนี่แค่นี้พอนิดเดียวพอทำไมถึงนิดเดียวที่นิดเดียวเพราะว่าเวลากรีดเนี่ยไอตัวเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกเพราะไอตัวเนี้ยมันกรีดไม่เข้าไอตัวนี้อยู่แล้วอย่างมากก็เป็นรอยอย่างนี้เองมีดมันออกมาแค่นี้นี่ออกมาแค่นี้พอแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะล็อกอยู่แค่นี้เองนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกเนี่ยตรงเนี้ยทำยังไงจะกรีดให้มันดูพอเหมาะพอดีเราก็ดูลักษณะที่เราต้องกรีดนี่คือเราก็ให้ความสูงเนี่ยจากอันเดิมที่เรานั่นน่ะขึ้นมาประมาณสักมิล2มิลแค่นั้นพอแล้วอันเนี้ยเราก็นี่เนี่ยมีดปลายมีดเราเนี่ยเราก็จดจิบไปกิ้งไปเลยกรีดไปเรื่อยๆเนี่ยกรีดตามแนวไปเรื่อยอย่างเงี้ยนี่เห็นมั้ยเห็นเส้นมั้ยนี่กรีดไปรั่วๆอย่างงี้นี่กรีดไปเรื่อยอย่างนี้อย่างนี้มันก็ยังไม่หลุดนะมันไม่หลุดแต่ว่าไอ้ช่วงที่เนี่ยความบางตรงช่วงตรงเนี้ยมันก็จะขาดบ้างนะแต่เกิดมันนั่นเราก็กรีดซ้ำๆไปกรีดซ้ำๆไปเรื่อยๆนี่ตรงนี้ออกละนี่ตรงนี้ออกละนี่ส่วนนี้ออกแต่ส่วนนี้ก็ยังเพราะว่าส่วนเนี้ยไอ้ช่วงตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่หนาเราต้องค่อยๆกรีดไปเรื่อยๆกรีดไปเรื่อยๆเสียงกรีดมันจะนั่นคือเสียงกรีดเราจะรู้แล้วว่ามันกินเนื้อแต่ถ้าเกิดมันไม่กินเนื้อนะเสียงกรีดมันก็จะไม่มีเนาะอันนี้คือนี่อย่างงี้ได้ยินเสียงมั้ยนี่กรีดเนี่ยมันจะออกไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดมันนี่มันยังไม่ออกนะเราก็ออกไปอีกหน่อยนึงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่อยๆกรีดนี่ทีนี้มันก็เข้าละนี่เห็นมั้ยค่อยๆไอ้ช่วงหนาๆเนี่ยเราก็มีดยาวได้แต่ว่าถ้าเกิดมันมาถึงช่วงที่แบบช่วงเนื้อมันบางเนี่ยเราก็ลดมีดหน่อยหรือว่าเลื่อนมีดออกมานิดนึงเนาะนี่นี่นี่ถ้ามันยังไม่นั่นครับเราก็เอามีดเนี่ยเราก็เอามีดออกมายาวๆหน่อยแล้วเราก็ต้องค่อยๆเบามือหน่อยเราถ้าเรามองเห็นเยื่อที่มันนั่นกันอยู่เราก็ค่อยๆนะค่อยๆอย่าให้มันเข้าไปถึงข้างในนี่นี่เห็นไหมแค่นี้เองนี่เห็นป่ะนี่ไงให้ดูให้สังเกตดูเนี่ยนี่ว่าทำไมว่าตอนแรกอะให้ลดมีดเหลือแค่นี้ให้ปลายมีดคัตเตอร์เหลือแค่นี้เพราะว่าเรากรีดเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะกินเนื้อขนาดนี้อันนี้มันก็จะออกไปขนาดนี้ไอ้ช่วงตรงเนี้ยมันก็จะเหลือหน่อยนึงแล้วเราค่อยมากรีดซ้ำทีหลังเนาะนี่มันจะเป็นเห็นไหมนี่กรีดนี่ช่วงบางมันจะขาดมันก็จะหลุดขาดไปก่อนช่วงหนาๆก็เราก็ค่อยโยกแล้วก็ค่อยเอาปลายมีดเนี่ยยาวเข้าไปหน่อยแล้วก็ค่อยกรีดลึกเข้าไปทีละหน่อยแล้วก็โยกออกแค่นั้นเองแค่นี้นี่มันก็จะขาดแค่นี้
แล้วอันนี้ก็ไอ้พวกที่เหลือก็ทำตามเหมือนที่บอกคือนะมือใหม่เนี่ยโอเคนี้พอนี่แค่นี้เริ่มต้นการกรีดคือแค่นี้พอแล้วค่อยยืดออกไปที่หลังอย่างเงี้ยให้ชำนาญก่อนนะนี่แล้วมีพวกนี้อีกพวกเนี้ยไอ้พวกนี้เนื้อมันจะบางอันนี้คือมากรีดให้ดูเบื้องต้นเนาะอันนี้จะกรีดให้ดูอันนี้คือมันเป็นอันด้านในเราก็ต้องกรีดเหมือนกันนี่นี่ทำบ่อยๆทำบ่อยแล้วเราก็ชำนาญเองนี่นี่นี่ไปใช้ปลายมันงัดออกมานี่ทีนี้เราก็อันนี้อย่าทำแบบผมนะอันนี้ผมคือกรีดมันเยอะแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ชำนาญนะอย่างเงี้ยเผลอๆปุ๊บเรากรีดปุ๊บนี่เป็นการตัดยอดออกเลยมันก็ถ้าพังมือไปมันก็เป็นการตัดยอดไปเนาะนี่เดี๋ยวเราก็ใช้ปลายจิกๆเอาอย่างเงี้ยใช้นิ้วเนี่ยล็อกเอาใช้นิ้วล็อกเอาค่อยๆเบาๆมือไปนะอย่าไปรุนแรงถ้าเกิดยังไม่ชำนาญก็ทำตามที่บอกเมื่อข้างต้นนี้นะเราก็จะรู้ครับถ้ากรีดบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าส่วนไหนส่วนหนาส่วนบางของเนี่ยของกาบใบมันเนาะเราก็จะรู้นี่ถ้าเกิดมาแล้วเราก็ค่อยเล็มน้องทีหน่อยเนี่ยเออนี่แค่นี้เองนี่ดูแล้วแค่เนี้ยเห็นไหมเฮ้มันก็จะเป็นออกมาสวยงามอันเนี้ยช่วงที่ผมเริ่มหักกีดใหม่ๆมันไปเข้ากาบมันเนาะมันก็เลยแหว่งๆไปอย่างนั้นเองนี่คือกีดยังไงก็ได้ให้มันเบามือหน่อยอ่ะคือระวังใช้ความระมัดระวังหน่อยแล้วก็จะออกมาสู้ไว้นี่อันเนี้ยส่วนเนี่ยกาบเนี่ยจะไม่กรีดออกเพราะอะไรรู้ไหมปล่อยไว้ก่อนปล่อยให้เนี่ยก้านเนี่ยมันยืดหนีขึ้นมาเพื่อให้ใบทั้งเนี้ยด้านล่างเนี่ยมันขี้คลายใบได้สะดวกเนี่ยนี่เนาะถ้ามันเราเห็นมันยื่นมาความยาวที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็กรีดอันนี้ออกได้แล้วมันก็จะคลายใบไว้มันก็จะได้ตามลักษณะที่เราต้องการเนาะโอเคนี่แหละเบื้องต้นมาแนะนำไอ้ของมือใหม่กรีดใบเนาะก็ท่านี้แล้วกันครับ